สวัสดีครับวันนี้ชาวดาวเดือดพาทุกท่านมาที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่นะครับวันนี้เรามาดูวิธีการปลูกผักตะกร้านะครับปลูกแบบไม่ต้องรดน้ำนะครับอุปกรณ์นะครับเมื่อกี้เราใช้ดินปลูกแล้วนะครับก็เป็นดินป่าไผ่ผสมถ่านชีวภาพแล้วก็มีเชื้อเห็ดเก่านะครับแล้วก็มีแหน่แดงด้วยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับถัดมานะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเครื่องปั้นดินเผานะครับอันนี้ไว้สำหรับเป็นตัวจ่ายน้ำนะครับเพราะว่ามันจะมีรูพุนนะครับน้ำก็จะซึมออกมาครับเราก็จะวางนะครับวางตรงกลางตะกร้านะครับเสร็จแล้วเราก็โกยดินใส่ครับอันนี้เป็นดินปลูกนะครับอันนี้เราผสมเองนะครับเราก็เกลี่ยเรียบนะครับแล้วก็เตรียมเอาเมล็ดผักลงนะครับตะกร้านี้เราก็จะปลูกเป็นคะน้าแล้วก็ผักชีนะครับที่เราปลูกแบบไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยพาดินไปอัดแน่นนะครับแล้วก็ตะกร้าเนี่ยมันก็มีการระบายหรือว่าถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับถัดมานะครับเราก็จะปลูกตัวผักชีนะครับผักชีก็ปลูกเป็นวงกลมนะครับก็ปลูกรอบๆแล้วก็เจาะหลุมไปนะครับแล้วก็จะปลูกผักคะน้าด้วยนะครับอันนี้เป็นผักแบบปลูกผักแบบไม่ต้องรดน้ำนะครับอันนี้เรานำร่องไปก่อนนะครับแล้วก็โรยเมล็ดนะครับอยากกินอะไรก็ปลูกนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับช่วงนี้ต้องลดค่าของชีพก่อนนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ปลูกให้มันโตแล้วก็ถ้ามันแน่นเราก็ทยอยถอนออกมากินนะครับแล้วก็มีคะน้าด้วยนะครับ